าวเหมือนมีอะไรจะพูดครูเต๋าท่อนท้ายพี่เอาตอนท้ายก่อนแล้วกันครับท่อนท้ายต้องซ้อมใหม่เลยบาลานซ์ใหม่เลยแล้วก็ปิดคำไม่ปิดปากไม่เท่ากันด้วยว่าเดียโอมันเป็นยังไงแล้วก็บาลานซ์ยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ของเต๋าไอ้ท่อนเปลี่ยนคีย์ครับมันยังไม่รู้สึกว่าส่งพอนะแรงได้อีก2คนนี้นอกนั้นก็เล็กน้อยครับเดี๋ยวค่อยปรับไปโอเคคุณรักขาครับโดยภาพรวมก็ชอบครับเพราะว่าเพลงนี้ก็มันต้องการความนิ่งอ่ะแล้วทุกคนก็นิ่งไม่ล็อกแลกไม่เลิกลักไม่ออกนอกเรื่องนอกราวแล้วก็เห็นว่าซ้อมกันเยอะอยู่แต่ทำไมตอนจบเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเท่านั้นเองนะเก็บให้ครบเท่านั้นแหละไม่มีอะไรน่าห่วงก็ตั้งใจให้ดีๆเพราะว่ากรุ๊ปนี้เนี่ยอาจจะเสียงดังจนได้ยินมอนิเตอร์ไม่ชัดนะหมายถึงเสียงกรี๊ดผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะเพราะครูจ้างหน้าม้ามาอีก400คนมาครับให้คอนเสิร์ตเราดูคึกคักแค่นั้นแหละที่เหลือก็ชอบแล้วล่ะก็ร้องก็คือข้อดีนะก็คือยังไม่รู้สึกว่าเค้นมากเกินไปไม่เค้นในการร้องไม่เค้นอารมณ์ว่าเศร้าหรือเกินแต่ว่ามันก็โอเคมันก็ไม่ขาดไม่เกินอยากชมบ้างเพราะส่วนใหญ่พอร้องซ้อมใหญ่จะโดนด่าซะเป็นส่วนใหญ่ขอชมว่านิ่งดีไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ว่าเก็บเรื่องร้องให้เนี๊ยบหน่อยก็คาดหวังว่า3คนนี้น่าจะทำอะไรได้ดีกว่าเมื่อกี้ครับโอเคครับของครูก็เจิดอ่ะวันนี้3คนเป็นทีมเวิร์คที่เจิดอ่ะเออจริงๆอย่างครูรักพูดเลยไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ครูมองไม่เห็นตาคาชาครูอยากเอากรรไกรมาตัดหัวเอ้ยตัดผมเธอทิ้งเดี๋ยวนี้เออมันมองไม่เห็นมันเลยฮะติดกิ๊บเลยผมก็พอตัดมาเติมนะดีนะดีทั้ง3คนก็เรื่องร้องนิดเดียวเท่านั้นเองทั้งภาพรวมโอเคมากใช่เหลืองบาลานซ์เสียงกันนิดนึงค่ะก็อารมณ์ไม่หลุดนะแม้จะใครร้องก็ตามแต่ละคนก็อยู่ในคาแรคเตอร์แล้วการที่ได้ส่งพลังซึ่งกันและกันก็ดีมากเต่านิดนึงระวังหน้าผากบางทีเครียดจนไปมันจะก้อนอยู่ตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นเฟรมอาทิตย์นี้เฟรมก็ยังมีอยู่แต่น้อยเออนะคะระวังนิดนึงนะระวังหน้าผากที่เหลือก็ขอบคุณดีค่ะก็โดยรวมก็ดีแต่ว่าคุณยูไม่ชอบตอนจบเหมือนแบบเออไปถ่ายแบบกันตอนจบอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็น่าจะอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบใช้ความรู้สึกกับภาพที่จบไปอันนี้มันเครียดเองป่ะคะโอเคว่ากันนะลองปรับนิดนึงนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันอาจจะอยู่ที่คือมันน่าจะแบบปล่อยจบไปเลยดีกว่าเพราะมันกำลังทัชแล้วก็หันหลังไปแล้วก็แบบเข้าโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นด้วยว่าแบบถ้าสุดท้ายมันไม่ได้อยากอยู่คนเดียวค่ะมันไปซบกันทำไมอยากอยู่กัน3คนอยากอยู่แค่3คนคนเดียวดิคนเดียวมันมาถูกทางแล้วอ่ะอย่างนี้ก็อยู่ก็แยกกันก็ได้แยกกันบ้างก็ได้ครูฟอยส์มันจะได้ไม่ขัดใจติดนิดนึงของเฟรมอันสุดท้ายลูกตอนจะจบอ่ะตอนที่คือพอดีท่อนเราอ่ะมันเป็นท่อนที่มันเหมือนขึ้นเขาอ่ะให้ใจมันดีกว่านี้บ้างแล้วหน้าลงมาเป็นไงไม่ออกปะมันให้มันต่ออีกนิดนึงให้เขาต่อฟิลลิ่งนะใช่คืออย่าเพิ่งรีบถอดล่างออกมาเออต้องส่งไปให้เต๋านิดนึงไงให้มันชาดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมประกอบตอนแรกกับแคนนอน3คนแล้วแคนนอนดีแล้วผมว่าดีเหมือนกันนะคือว่าตอนท้ายในแทนที่จะประสานหมดใช่ไหมครับเป็นทีละคนก็ได้นะมันจะได้เพราะว่ามันปิดโชว์ให้ทำได้เลยลองดิอ่ะที่ไหนแคนนอนนะฉันต้องการทบทวนบางอย่างตอนนี้กลายเป็นซีพีดีแล้วนะครับอยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวจริงนะแต่มันต้องวอลแหวนมันต้องมาพร้อมกันใช่แล้วแหละไปแต่ตอนก่อนที่เปลี่ยนคีย์อ่ะที่เฟรมประสานอยู่อ่ะอันนั้นยังเอาอยู่นะเออเพราะไม่งั้นมันไม่ส่งช่วยเต๋าเลยเข้าใจป่ะก่อนไปบริดจ์อ่ะแล้วทำไมต้องช่วยเต๋าอ่ะฮะเพราะเดี๋ยวเต๋ามันพอส่งมาปุ๊บเดี๋ยวทำไมต้องตอบด้วยเขาแกล้งเฉยๆเขาแกล้งไอ้ที่ตอบ
หมดทุกอย่างเมื่อกี้คุณแนงขยับจะสอบแล้วแต่นึกได้เลยทำเป็นลูกใครลูกใครเนี่ยลูกใครล้อเล่นนะลูกกูล้อกูแนแอนเล่นไล่ระดับนิดนึงโอเคสายแล้วก็ต่อมันจะค่อยๆเบาก็ให้มันค่อยๆเบาอ้าวผู้หญิงอยากจะมันตกใจอ่ะไอ้ใจมันดีกว่านี้เหมือนกันมันเหมือนกับมันเยอะไปหน่อยคือมันมีดีแต่ว่าต้องบาลานซ์มันให้มันวันเสาร์ห้ามมาตรฐานแย่กว่านี้นะนี่กำลังมามากกว่านี้ครับดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลูกต้องให้ลุ้นตลอดเลยรู้ตัวด้วยเข้าไปเหนื่อยนะลุ้นเนี่ยการเลิกไปทีละเอเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปุ้งเสียงไปรักษาเสียงหน่อยนะ